ศูนย์ศึกษาพระมหาวทิตนะครับถือว่าเป็นความเมตตาของพระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าวาดนะครับและคณะสงฆ์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆเยาวชนนะครับซึ่งเป็นลูกหลานอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบๆวัดเนี่ยนะครับได้มีพื้นที่ในการมีกิจกรรมซึ่งโดยหลักแล้วก็จะมีเรื่องของหลักสูตรที่กำหนดไว้เนี่ยเป็นลักษณะที่มีความชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นเรียนธรรมศึกษานะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรียนที่เขาเรียกว่าเรียนเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นที่น้องๆเยาวชนเด็กๆในรอบวัดนี่ขาดนะครับก็จัดให้สนองและสุดท้ายสิ่งที่ศูนย์ต้องปฏิบัติภารกิจก็คือการจัดกิจกรรมในเรื่องของภูมิปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการละเล่นการแสดงที่เป็นรากเหง้าของชุมชนของตนเองนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นศูนย์ที่มีบทบาทมากในสังคมในชุมชนนะครับแล้วก็ได้มีการขับเคลื่อนโดยใช้ในบ่ายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่ให้ศูนย์พระพุทธศาสนาวาทิตเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนพลังบวรนะครับให้ไปสู่ชุมชนซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้เราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวของเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับเราขยายเป้าหมายไปที่พี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเยาวชนที่มาร่วมมาส่งลูกหลานนะครับในวันอาทิตย์ก็ไม่ต้องกลับไปนะครับมาส่งก็มาช่วยเป็นจิตอาสานะครับถ้าผู้ปกครองบางคนอาจจะมีความรู้ทางเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้ก็มาเป็นจิตอาสาสอนให้กับน้องๆเยาวชนที่มาเรียนที่วัดเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจนะครับนอกจากนั้นเราก็ต้องขอชื่นชมนะครับบางที่บางแห่งก็รวมตัวกันในเรื่องของอาชีพนะครับอย่างในวันนี้ก็จะมีหลายแห่งนะครับมาเป็นต้นแบบนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้ผลิตกันที่วัดเนี่ยนะครับรวมตัวรวมกลุ่มกันไม่ได้ใช้เวลาว่างตรงนั้นให้สูญเปล่าไปนะครับเพราะให้ผู้ปกครองชุมชนก็มาร่วมกิจกรรมในการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ให้เป็นค่าขนมอะไรให้กับลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานเองนั้นเห็นคุณค่าของการใช้พื้นที่ของวัดให้เป็นประโยชน์นะครับเรื่องของคุณธรรม4ประการที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ประกาศนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีในเรื่องของคุณธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายเลยนะครับก็คือเริ่มต้นก็เรียกกับพอเพียงก่อนนะครับพอเพียงแล้วก็การรักษาวินัยในตนเองนะครับนั่นคือรักษาตามระเบียบตามกฎหมายตามข้อบังคับของตนเองก็ต้องมีข้อบังคับของตนเองครอบครัวชุมชนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของวินัยแล้วก็ความสุจริตก็คือความประพฤติตนไม่ละเมิดสิ่งต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือจิตอาสาก็คือจิตของความเป็นสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นรู้จักให้นะครับนี่คือสิ่งที่4ประการที่เราพยายามปลูกฝังไปยังน้องๆเยาวชนในบุคลากรขององค์กรทุกที่ทุกแห่งพยายามใช้คุณธรรม4ประการนี้ในการประพฤติตนนะครับคือเป็นเรื่องใหม่ของโรงเรียนสายวาทิตย์ไหมครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการที่พยายามทำอย่างไรให้คุณธรรมมีความชัดเจนมากขึ้นในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องยุ่งยากทุกคนสามารถทำได้และผมเชื่อว่าในหลายโรงเรียนในขนาดนี้เนี่ยก็ได้แสดงพฤติกรรมในเรื่องของสี่คนทำนี้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดต้องน่าชื่นชมต้องขอกราบขอบคุณท่านพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับผู้บริหารสูงที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้น้องๆประพฤติปฏิบัติได้นะครับทราบว่าจากนี้ไปก็จะมีไปที่พักต่างๆด้วยใช่ไหมครับจัดโปรครับผมครับก็จะมีพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนคือมีการประชุมกันอยู่5ครั้งด้วยกันนะครับครับแล้วก็ถือว่าที่นี่เป็นในส่วนของภาคกลางนะครับก็สำคัญก็คืออยากจะขยายไปยังเชิญชวนนะครับวัดไหนยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระมหาวทิตนะครับกับเมตตาท่านเจ้าวาดนะครับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดอยู่ในพื้นที่ได้บอกกล่าวโครงการดีๆเชิญชวนให้เปิดศูนย์วาทิตขึ้นในวัดของพระคุณนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนขับเคลื่อนพลังวรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ